พระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นเปิดรายชื่อ9หน่วยราชการในหลวงพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยซึ่งมีที่ตั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคเพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ทำงานสถานศึกษาและเพื่อเป็นประโยชน์ในทางราชการตลอดไปดังนี้ 1. พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้ารับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่14ไร่1งาน 72.70 ตารางวาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและโฉนดที่ดินเนื้อที่9ไร่3งาน 92.30 ตารางวาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2นายณัฐพลทีปสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเฝ้ารับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่10ไร่2งาน 65.70 ตารางวาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนราชวินิตและโฉนดที่ดินเนื้อที่6ไร่3งาน 22 ตารางวาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนราชวินิตมัธยม3พลเอกณรงค์พันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกเฝ้ารับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่1059ไร่1งาน 36.70 ตารางวาตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานีและเนื้อที่493ไร่1งาน 63 ตารางวาตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรีเพื่อประโยชน์ในทางราชการของกองทัพบก4พลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเฝ้ารับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่185ไร่1งาน 85.20 ตารางวาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนค่ายนเรศวรจังหวัดเพชรบุรี5พลตำรวจโทวิชิตปักษาผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเฝ้ารับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่275ไร่3งาน 57.20 ตารางวาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนค่ายพระราม6พระราชนิเวศมฤคทายวันจังหวัดเพชรบุรีเพิ่มเติมจากที่ได้พระราชทานเมื่อปี2566พลตรีประยุกต์อุ่นอกผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่15เฝ้ารับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่173ไร่40.80ตารางวาอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเพื่อประโยชน์ในทางราชการของมณฑลทหารบกที่15พระรามราชนิเวศวังบ้านปืนจังหวัดเพชรบุรีเพิ่มเติมจากที่ได้พระราชทานเมื่อปี2567นายภักพงศ์ทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเฝ้ารับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่25ไร่84ตารางวาบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเพื่อประโยชน์ในทางราชการของจังหวัดเพชรบุรี8รองศาสตราจารย์ชุติการศรีวิบูลย์รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเฝ้ารับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่60ไร่1งาน80ตารางวาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา9รองศาสตราจารย์ศิโรจน์ผลพันธิน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเฝ้ารับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่37ไร่1งาน10ตารางวาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในหลวงพระราชินีทรงเยี่ยมประชาชนเฝ้ารับเสด็จในสนามบินตรัง28พฤศจิกายน2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระดำเนินเยี่ยมประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จภายในท่าอากาศยานตรังในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศาลหลักเมืองประจำจังหวัดพัทลุงณบริเวณศาลหลักเมืองพัทลุงภายในวัดควนปรงอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงสร้างความปลับปลื้มปิติแก่ประชาชนและพร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญกึกก้องทั้งนี้จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดแรกในภาคใต้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงงานในพื้นที่หลังจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหนูน้อยปลื้มปีติได้จดหมายตอบกลับจากในหลวงรัชกาลที่10จากเหตุการณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งได้มีหนูน้อยรายหนึ่งสวมเสื้อสีเหลืองพร้อมกับถือกระดาษอยู่ในมือเพื่อถวายให้กับในหลวงรัชกาลที่10ล่าสุดวันนี้30พฤศจิกายน63ผู้ใช้เฟซบุ๊กอาโซมัตได้ออกมาโพสต์ภาพจดหมายจากหน่วยราชการในพระองค์904สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์พระที่นั่งอัมพรสถานพร้อมระบุข้อความว่าจดหมายตอบกลับจากพระราชาทำให้เมดีใจจนน้ำตารินในที่สุดในหลวงก็ได้อ่านจดหมายน้อยของหนูและยังทรงให้สำนักราชเลขานุการในพระองค์เชิญพระราชกระแสขอบใจส่งกำลังใจและส่งคำอวยพรมายังน้องกัญญนัทให้ประสบความสำเร็จในการเรียนและการทำงานในอนาคตเมดีใจกับหนูเป็นที่สุดนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อน้องกัญญนัทและเป็นความปลับปลื้มปิติต่อครอบครัวของเราอย่างหาที่สุดไม่ได้สิ่งนี้จะเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดของน้องและครอบครัวของเราไปชั่วชีวิตขอบพระคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้น้องขอบพระคุณโรงแรมอนุบาลสายทิพย์พัฒนาการและโรงแรมราชวินิตที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการอบรมสั่งสอนน้องเราจะขอยึดมั่นทำความดีและจะเลี้ยงน้องให้เติบโตเป็นคนดีมีคุณค่าต่อสังคมให้มีความกตัญญูรู้คุณชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้สมกับที่พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตากับน้องขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานข้าพระพุทธเจ้านางสาวสุภาพรซอมัดในหลวงพระราชินีจุดเทียนมหามงคลร่วมกับประสบนิกรเนื่องด้วยรัฐบาลกำหนดจัดพิธีและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติแล้ววันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2563เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยในวันเสาร์ที่5ธันวาคม2563ได้มีพิธีจุดเทียนมหามงคลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเวลา 19:19 น.
ส่วนกลางจัดพิธีที่ท้องสนามหลวงนั้นโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานจุดเทียนมหามงคลสดุดีเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติร่วมกับประชาชนทั่วประเทศในวันเสาร์ที่5ธันวาคม2563เวลา 19:19 น.ณท้องสนามหลวงการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานเทียนมหามงคลสดุดีเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2563ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีได้ทรงร่วมจุดเทียนร่วมกันกับประสบนิกรประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่านอกจากนี้ยังได้พระราชทานเข็มกลัดเพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมในพิธีเป็นที่ระลึกในวันสำคัญปีนี้ด้วยนำมาซึ่งความปลับลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงประสบนิกรเป็นล้นพ้นขอเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จและร่วมจุดเทียนมหามงคลสดุดีเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกร่วมกันในวันที่5ธันวาคม2563นะท้องสนามหลวงส่วนภูมิภาคณสถานที่ที่จังหวัดกำหนดทั้งนี้ประชาชนสามารถแต่งกายด้วยชุดสุภาพชุดผ้าไทยชุดท้องถิ่นพื้นเมืองหรือชุดประจำชาติเข้าร่วมพิธีได้อย่างพร้อมเพรียงกัน